เนอข่าวโดยสำนักข่าว INN อ8น1นสนฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคยกระดับ6จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มคุมโควิด -19 ของงดเดินทางปัดเคอร์ฟิลมีผลหนึ่งพฤษภาคมนี้ นายแพทยทวีสินวิจณุโยทินโคศกสบ,บคถแถลงภายหลังการประชุมสบ,บคชุดใหญ่โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีการเสนอและที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด -19 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม6จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่และชนบุรี พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง45จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสีส้ม26จังหวัดโดยการปฏิบัติในทุกจังหวัดต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะและงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณา work from home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย14วันเพื่อลดจำนวนการเดินทางค่ะสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า20คนงดรับประทานอาหารในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้และเปิดบริการได้ไม่เกิน21นาฬิกา ปิดให้บริการสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสยิมยกเว้นสนามกีฬากลางแจ้งเช่นสนามกอล์ฟและอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมค่ะ ส่วนห้างสปปรรพสินค้านะคะเปิดได้ถึงเวลา21นาฬิการ้านสะดวกซื้อตลาดกลางคืนตลาดโต้รุง่งปิดตั้งแต่23นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นและงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคโดยมาตรการทั้งหมดจะกำหนดใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติปรับระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จาก7วันหรือ10วันเป็น14วันทุกประเภทและขอให้สบสพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้โดยเร่งด่วนส่วนเรื่องการจัดหาวัคซีนสำหรับประชากร70ล้านคนต้องได้รับวัคซีนร้อยละ70ซึ่งเป็นแผนที่เห็นชอบหรือได้รับประมาณ50ล้านคนใช้วัคซีนทั้งหมด100ล้านโดสโดยจัดหาได้แล้ว63ล้านโดสต้องหาเพิ่มอีก37ล้านโดสค่ะ ต่อกันที่เจ้าหน้าที่นะคะเสริมกำลังสารอาญาหลังม็อบ,บุกจี้ปล่อยแกนนำขณะมวลชนนำแผงเหล็กกั้นสกัดรถควบคุมฝูงชนบรรยากาศที่สารอาญารัชดาเมื่อเวลา16นาฬิกา15นาทีนะคะนางสาวเบญจาอปัันหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศระดมพลมวลชนให้เดินทางมาที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อร่วมกันกดดันให้สารมีคำสั่งปล่อยตัวแกนนำรัษฎรที่อยู่ในเรือนจำค่ะ โดยนางสาวเบญจาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่ามีข้อมูลว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพร้อมกับรถควบคุมผู้ต้องขังกำลังเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ในเวลา16นาฬิกา20นาทีไบรท์ชินวัฒน์จันกระจ่างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ดนทบุรีจะนำกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเคลื่อนย้ายแผงเหล็กกั้นเพื่อน,นำไปกีดขวางรถเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จะเข้ามาในบริเวณด้านหน้าสาราญาที่มีกลุ่มมวลชนรวมตัวกันอยู่ค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาน้ำมันค่ะปตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ20สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรเว้น E85 ปรับขึ้น20สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้30เมษายน2564เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ โดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ24.9สบาท9สตางค์ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ27.9บาท9สตางค์ B 20อยู่ที่ลิตละ23บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตละ27บาท25สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตละ26บาท98สตางค์อ e ี20อยู่ที่ลิตละ25บาท74สตางค์อ e ี85อยู่ที่ลิตละ21บาท49สตางค์และเบนซินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิตละ34บาท66สตางค์ทางนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะ จบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN